สวัสดีครับเพื่อนชาวโมบายยูเบอร์ทุกท่านกลับมาพบกับผมนัทโย่เหมือนเคยนะครับวันนี้ยอมลงทุนออกกล้องมาก็เพราะว่าอยากจะมาขอบคุณครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านที่ติดตามชาแนลผมนะครับโมบายยูเบอร์มาจนตอนเนี้ยมียอดซับสไครป์ถึง 20,000 ขึ้นแล้วครับผมแล้วก็รวมถึงยอดวิวที่เกิน2ล้านไปแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนจริงๆครับที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็ติดตามกันมาถ้าไม่มีเพื่อนๆนะครับก็คงไม่มีผมในวันนี้เพราะว่าอาจจะท้อแล้วเลิกทำไปก่อนนะครับส่วนจริงๆแล้วเนี่ย Channel Mobile Looper ที่ตอนแรกผมคิดขึ้นมาเนี่ยก็ตามชื่อเลยครับ Mobile ก็มือถือ Looper ก็แปลว่าแบบบนลูปบนลูปอะไรประมาณเนี้ยผมตั้งใจจะทำคอนเทนต์ทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับมือถือไม่ว่าจะเป็นเรื่องรีวิวมือถือนะฮะแล้วก็พวกเกมในมือถือรวมถึงอะไรต่างๆพวกของอะไรอุปกรณ์เสริมอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื่องจากผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมอยู่แล้วครับติดเกมไปมาตอนนี้ก็เลยมีเกมเต็มชาแนลไปหมดเลยนะยิ่งโดยเฉพาะ Summoner War เนี่ยผมเป็นเกมแรกที่เล่นมา2ปีแล้วเล่นแล้วติดนะฮะทำมาเป็นซีรีส์เยอะแยะเลยก็มีเพื่อนๆติดตามกันมาจาก Summoner War เยอะเหมือนกันนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆชาว Summoner War ด้วยก็ไม่มีอะไรมากจริงๆครับนั่นแหละขอบคุณนะแล้วก็ยังไงดีผมก็ไม่รู้จะตอบแทนอะไรเพื่อนๆนะครับเนื่องจากช่องผมก็ไม่ได้มีรายได้อะไรมากมายทำมาเพราะความชอบแล้วก็เพื่อนๆชอบผมก็ดีใจแต่เนี่ยเนื่องจากผมทำงานอยู่ทางด้านมือถืออะไรนิดหน่อยด้วยก็มีโอกาสได้ไปตามงานเปิดตัวนะครับก็มีได้ของพรีเมียมอะไรมาวันนี้คิดว่าจะมาแจกเพื่อนๆดีกว่านะครับก็มีอะไรบ้างเริ่มจากของที่ผมคิดว่ามันน่าจะดูโอเคสุดนะก็เป็นนี่หูฟังบลูทูธครับไม่ใช่หูฟังเป็นบลูทูธนะภาพเลยของ Huawei ครับอันนี้ได้มาจากงาน Huawei P9 มั้งผมคงไม่เอามาใช้แหละก็เลยเอามาคิดว่าจะแจกเพื่อนใครตัวนี้ไม่รู้มีมูลค่าเท่าไหร่นะครับเพราะเป็นของแจกฟรีก็ไม่ได้แจกมาใช้ด้วยนะฮะตัวนี้แหละต่อมาอันนี้ Power Bank ครับนี่เป็น Power Bank จาก Energy ความจุ 3,000 มิลลิแอมป์นะฮะใครที่ชอบเล่นเกมเนี่ยผมว่าตัวนี้เอาไปช่วยได้ไม่งั้นแบตหมดระหว่างทางแน่นอนก็ลองดูแล้วก็มีอะไรเมมโมรี่การ์ดอันนี้เป็นไมโครเอสดีการ์ดนะครับขนาด16กิกจากโนเกียได้มาเมื่อไหร่ไม่รู้จำไม่ได้นานแล้วนะสองอันแต่ว่าอันนี้น่าจะสาวๆน่าจะชอบครับผมเป็นไม้เซลฟี่จากฟูเว่ยเหมือนกันครับได้มาจากงานเดียวกันนี่เป็นไม้เซลฟี่ที่มีปุ่มกดได้นะผมกดนี่แกะมาได้ไหมอ่ะกูจะเก็บยากไปโอ้ยลองแป๊บนี่นะเป็นไม้แบบนี้ขึ้นมายืดได้นะครับโอ้โหยืดได้แล้วก็มีปุ่มกดมีสายอยู่ข้างในนะครับเป็นสายชาร์จแหละเป็นไมโคร USBย่างแกะไม้ดูเนี่ยอันนี้ได้ไปผมว่าหวังว่ามันคงไม่พังครับคงใช้งานได้เพราะผมไม่ได้ใช้เลยโอ้ร้อนเลยแล้วก็อันสุดท้ายเป็นตุ๊กตาลายครับน่าจะได้มานานแล้วเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ใช้งานไม่ได้แกะมันนะตัวหน้าปากจูบนี่ก็จะประมาณนี้ของที่ผมจะแจกให้แม้ว่ามันจะมูลค่าไม่สูงมากแต่ก็อยากจะให้เพื่อนๆที่ได้ติดตามผมมานะครับส่วนจะแจกกันยังไงนะครับเพื่อนๆสามารถรอติดตามกันได้ที่ Facebook Fanpage Mobile Looper ติดตามที่ขึ้นมาด้านล่างนี้นะครับ www.facebook.com/mobileLooper ก็จะคิดกิจกรรมมาแจกในเร็วๆนี้นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีคอมเมนต์อะไรอยากจะติชมหรืออยากจะให้ผมทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับผมจะเอาไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็สำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็สามารถกด Subscribe นะครับเพื่อรอติดตามวิดีโอรีวิวมือถือรีวิวเกมใหม่ๆจากผมได้นะครับผมมีมากมายเลยหวังว่าจะสนุกไปกับผมนะฮะสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ